ดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับครูอ้อมอีกแล้วนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์ป.6 ค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูอ้อมจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องของการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนานค่ะเด็กๆคงพอจะรู้แล้วนะคะว่าการต่อไฟฟ้าเนี่ยมีแบบอนุกรมและแบบขนานงั้นครูอ้อมอยากจะลองทดสอบเด็กๆดูว่ารูปภาพที่ครูอ้อมนำมาให้ดูเนี่ยเป็นการต่อวงจรไฟฟ้าแบบใดถูกต้องแล้วค่ะเป็นการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมนั่นเองค่ะและครูอ้อมได้อธิบายวิธีการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมไว้ดังนี้ค่ะการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมคือการต่อหลอดไฟฟ้าแบบเรียงต่อกันเรื่อยๆโดยกระแสไฟฟ้าที่ผ่านหลอดไฟฟ้าแต่ละดวงจะมีปริมาณเดียวกันและกระแสไฟฟ้าไหลเพียงทิศทางเดียวเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆการต่อวงจรแบบอนุกรมต่อไปครูอ้อมจะพาเด็กๆไปดูข้อจำกัดของการต่อวงจรแบบอนุกรมกันนะคะไปดูกันเลยค่ะเมื่อถอดหลอดไฟฟ้าดวงใดดวงหนึ่งออกจะทำให้หลอดไฟฟ้าที่เหลือดับทั้งหมดเพราะทำให้กระแสไฟฟ้าไหลไม่ครบวงจรกลายเป็นวงจรเปิดค่ะเด็กๆคะต่อไปเรามาดูการนำความรู้เรื่องการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมไปใช้ประโยชน์กันนะคะการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมมักนิยมใช้สำหรับการต่อวงจรไฟฟ้าที่ต้องการให้หลอดไฟสว่างพร้อมกันยกตัวอย่างเช่นการใช้ไฟประดับในสถานที่ต่างๆค่ะเด็กๆคะต่อไปเราไปดูการต่อวงจรแบบขนานกันนะคะครูอ้อมมีรูปภาพมาให้ดูค่ะและนอกจากนี้นะคะครูอ้อมยังมีวิธีการต่อวงจรแบบขนานอธิบายไว้ดังนี้ค่ะการต่อหลอดไฟฟ้าแบบขนานคือการต่อหลอดไฟฟ้าแต่ละดวงคล้องกันทำให้มีปริมาณกระแสไฟฟ้าแยกผ่านแต่ละเส้นทางตามสายไฟฟ้าที่ผ่านหลอดไฟเด็กๆคะต่อไปเราไปดูข้อจำกัดของการต่อวงจรแบบขนานกันค่ะเมื่อถอดหลอดไฟฟ้าดวงใดดวงหนึ่งออกจะไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเส้นทางนั้นแต่เส้นทางอื่นยังมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านอยู่ทำให้หลอดไฟฟ้าที่เหลือยังคงสว่างอยู่ค่ะเด็กๆคะเรามาดูประโยชน์ของการต่อวงจรแบบขนานกันค่ะการต่อวงจรแบบขนานมักนิยมใช้ในการต่อวงจรไฟฟ้าที่เป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านซึ่งมีข้อดีคือถ้าเกิดว่าเครื่องใช้อุปกรณ์ในบ้านมีตัวที่พังตัวอื่นก็ยังคงใช้ได้ปกติค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆการต่อวงจรแบบอนุกรมและแบบขนานเด็กๆยังคงสับสนอยู่ไหมคะถ้ายังคงสับสนอยู่ครูอ้อมมีตารางเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นความแตกต่างระหว่างการต่อวงจรแบบอนุกรมและแบบขนานดังนี้ค่ะการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและการต่อหลอดไฟฟ้าแบบขนานการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมเป็นการเรียงหลอดไฟต่อกันเรื่อยๆส่วนการต่อหลอดไฟฟ้าแบบขนานเป็นการต่อหลอดไฟแบบค่อมกันทำให้เกิดวงจรย่อยการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมมีทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าเพียงทิศทางเดียวแต่การต่อหลอดไฟฟ้าแบบขนานมีทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าหลายทิศทางการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมมีการแชร์กระแสไฟฟ้าร่วมกันทำให้หลอดไฟฟ้าสว่างน้อยกว่าแบบขนานการต่อหลอดไฟฟ้าแบบขนานกระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านทีละวงจรทำให้หลอดไฟฟ้าสว่างมากกว่าแบบอนุกรมการต่อไฟฟ้าแบบอนุกรมเมื่อหลอดไฟดวงใดดวงหนึ่งดับหลอดไฟที่เหลือจะดับไปด้วยส่วนการต่อหลอดไฟฟ้าแบบขนานเมื่อหลอดไฟฟ้าดวงในดวงหนึ่งดับหลอดไฟดวงที่เหลือยังคงสว่างอยู่เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเห็นข้อแตกต่างระหว่างการต่อวงจรแบบอนุกรมและแบบขนานแล้วใช่ไหมคะอย่าลืมทบทวนเนื้อหาแล้วกลับมาพบกับครูอ้อมใหม่ในครั้งหน้าสำหรับครั้งนี้สวัสดีค่ะ